วันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูปลัดจิรายุทธ์จิรวัฒโนพระอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมวัดราชคีรีหิรัญญารามตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนำศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแม่ตารามหาโพธิสัตว์และสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้าหัวข้อรถยนต์ในฝันโตโยต้าดรีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์ประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางวันเพ็ญจำปาน้อยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่43329ตั้งอยู่ที่ตำบลสาประดู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายประเจิดสุขแก้วประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505จุฬา05และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากสมาชิกชมรมและผู้ร่วมงาน60ปีใต้ร่มจามจุรีสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนารองศาสตราจารย์วัฒนาศิวเกื้ออุปนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายนิโคลัสเลสกีนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ 2565 ถึง 2566 นำคณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีการกุศล Music of the Night พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวแพรวพลายรัตน์ดิลกพาณิชย์และนางวิไลวันปานสุภวัชระเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566ในโอกาสนี้นางสาวอุไรวันก่อนวิทยาศิลป์ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2565ในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
และต่อมาเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายวิราชเฉลยสัตย์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนำคณะกรรมการร้านกาชาดการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2565เงินวันเปิดงานกาชาดและเงินที่การไฟฟ้านครหลวงร่วมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานกาชาดเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายประยูรเชี่ยววัฒนานายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนำคณะผู้บริหารสมาคมและกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์สสท.ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยผู้สนับสนุนจัดการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายสิทธิพานุพัฒนพงศ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยนำนายสมชัยและนางเสมอชัมพาลีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องดนตรีไทยประกอบด้วยระนาดเอกระนาดทุ้มส่อด้วงส่ออู้จะเข้กลองแขกคลุยชิงฉาบและกรับเพื่อพระราชทานแก่วัดพรหมนิวาสตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสำหรับให้เยาวชนในชุมชนใช้เรียนดนตรีไทยนางสาวอัจฉรินทร์พัฒนพันชัยนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี2564ถึง2566นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมและกราบถวายบังคมลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอรรถพลเลิกพิบูลนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี2566ถึง2568นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่